เรามาคุยกันถึงเรื่องปัญหานะครับของรถไฟฟ้าสายสีเขียวทวนความกันนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วทางด้านของ Top Bit Insight เองก็ได้เรียบเรียงการถามคำถามกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรามีนักข่าวไปถามจำได้ใช่ไหมท่านคะท่านคะรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะว่ายังไงคะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกก็กทม.กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่แต่เอกชนเขาจะไม่ไหวแล้วนะคะใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปถามประเด็นนี้กับผู้ว่าใช่ไหมฮะน้องอามใช่ค่ะคุณชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพนี่แหละค่ะกลับได้คำตอบลักษณะแบบเดิมๆแล้วค่ะเหมือนที่เคยตอบว่าในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนนี้นะมันก็จะมีหนี้ด้วยกัน2ส่วนก็คือส่วนต่อขยายที่1ซึ่งไม่มีปัญหาเพราะว่ามีสัญญาที่ครบถ้วนแต่ว่าจะต้องรอระยะเวลาหน่อยเพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ครม.หรือว่าครม.พิจารณาอยู่เพราะได้มีการนำหนี้ทั้งหมดเนี่ยไปรวมไว้กับการต่อสัญญาสัมปทานหากสามารถปลดเรื่องนี้ได้ทางกทม.เองก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับเอกชนเป็นเรื่องที่มีการจ่ายเงินปกติค่ะพร้อมทั้งยังบอกด้วยค่ะว่าภาระหนี้ส่วนต่อขยายที่สองยังมีขั้นตอนที่มีความไม่ครบถ้วนอยู่และก็การชำระเงินเนี่ยเพราะสุดท้ายแล้วในการจ่ายเงินไม่ใช่เงินของผู้ว่ากรุงเทพแต่จะเป็นเงินงบประมาณซึ่งเรื่องนี้มันก็จะต้องผ่านการพิจารณาของสภากรุงเทพอีกและที่ผ่านมาในส่วนของส่วนต่อขยายที่2เองได้มีการนำเรื่องเข้าสู่สภากทม.ไปแล้วมา2ครั้งทั้งชุดที่มีการแต่งตั้งซึ่งก็มีการขอนำเสนอวาระก็ไม่ได้มีการบรรจุและก็ได้มีการเสนอของเงินงบประมาณจ่ายขาดก็ไม่รับการอนุมัติจากสภากทม.อีกเพราะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนั้นก็จะเห็นว่าการที่กรุงเทพมหานครจะนำเงินไปจ่ายหนี้ให้กับเอกชนนั้นมันไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าต้องมีที่กระบวนการที่ครบถ้วนไปด้วยค่ะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเข้าไปอีกว่าอ้าวแล้วตกลงเนี่ยการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันเป็นหน้าที่ใครกันแน่ระหว่างกทม.กับครม.ใครเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจตัวของนายชัดชาติก็ระบุนะครับบอกว่าการให้อำนาจครม.ในการพิจารณาเป็นอำนาจตามมาตรา44ที่ให้มีการขยายสัมปทานจากนั้นให้นำหนี้ทั้งหมดมาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาทำให้หนี้ทั้งหมดของโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาดังนั้นถ้าครม.มีการอนุมัติให้ต่อสัมปทานให้แก่เอกชนหนี้ที่มีอยู่ขนาดนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสัมปทานใหม่ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ากทม.หยุดจ่ายหนี้ตั้งแต่ปี2562เพราะอยู่ในขั้นที่ครม.กำลังพิจารณาว่านี่ก้อนนี้รวมเป็นสัมปทานชุดใหม่พอผมเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ5เดือนก่อนสถานการณ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของครม.และถ้าครม.ไปจ่ายหนี้เอกชนก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเหตุใดเพราะว่าครม.เองก็ยังไม่มีข้อยุติว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ซึ่งจากมาตรา44ก็กำหนดให้ครม.พิจารณาแล้วพอสรุปอย่างไรกทม.ก็จะดำเนินการตามนั้นทีนี้พอเห็นชัดเนี่ยมันก็โยนกันสิครับถามนายกบอกก็กทม.กำลังทำอยู่พอไปถามผู้ว่ากทม.บอกเอ้าก็นี่ไงรอครม.อยู่โยนภาระให้กันและกันอยู่นะฮะทีนี้ประเด็นเนี่ยมันมีคำสั่งของศาลปกครองกลางสิครับน้องอามใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าไปดูกันนะคะศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำพิพากษาตั้งแต่วันที่7กันยาในปีนี้แหละที่ให้กทม.และก็บริษัทกรุงเทพธนาคมชำระหนี้จำนวน 20,000 ล้านให้เสร็จสิ้นใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะคะยังไม่นับรวมหนี้ค้างชำระอีกกว่าประมาณ 20,000 ล้านนะสำหรับค่าติดตั้งงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลไปอีกโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้ง2ช่วงนี่แหละหรือช่วงแรกจากสะพานตักสินและก็ช่วงอ่อนนุชแบริ่งและส่วนต่อขยายที่2จากมอชิดสะพานใหม่คูคตและแบริ่งสมุทรปราการแม้ว่าคุณคีรีกาญจนพาสประธานกรรมการบริษัท BTS Group Holdingจำกัดนะคะในฐานะที่เป็นบริษัทเอกชนคู่สัญญาต้องตัดสินใจแพร่คลิปความยาวประมาณ2นาทีในหัวข้อของคลิปก็คือคนเราจะอดทนกับการแบกหนี้ได้นานแค่ไหนทำงานแต่ไม่ได้เงินต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกวันผู้มีอำนาจโยนไปโยนมาไร้การตัดสินใจถึงเวลาเข้ามาจัดการปัญหาอย่าหนีปัญหาอย่าปล่อยให้เอกชนสู้เพียงลำพังถึงเวลาจ่ายหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว 40,000 ล้านบาทนะคะนะครับก็อย่าปล่อยลอยไปลอยมาทีนี้เราลองไปฟังกันสิว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคนก็มักจะชอบบอกว่าโอ๊ยประชาชนไม่รู้หรอกแต่ถึงเวลานี้การทวงหนี้แบบสั่นสะท้านสาธารณะเห็นอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าโดยทั่วไปแล้วประชาชนเขาว่าอย่างไรกันบ้างไปฟังกันดูไหมฮะประชาชน
ครับในการพิเศษจากฝากอะไรไปยังพิเศษบ้างคะที่ให้เป็นการผมว่านะในแง่นี้เนี่ยนะผมว่าผมต้องขอขอบคุณคุณคีรีนะที่เป็นผู้บริหารของ BTS นะฮะที่ออกมาพูดถึงในนี้เพราะว่าผมว่าแกก็คงจะทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องออกมาในลักษณะเป็นการที่จะเหมือนกับสื่อให้กับผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการเนี่ยนะเข้าใจเลยว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะมันต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาก็ไม่ผิดอะไรนะเขาก็คงจะถ้ามันทนไม่ไหวจริงเขาถึงจะออกมาพูดแบบลักษณะนี้นะครับแสดงว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเราว่าไม่แฟร์สำหรับเขาเหมือนกันนะฮะกทม.ต้องรับผิดชอบในเมื่อคุณมีทำสัญญาไว้แล้วก็คุณจะยังไงคุณก็ต้องไปดูในสัญญาที่ว่าคุณจะยังไงคุณจะเรียกเขามาคุยก็ได้ไม่ใช่ปล่อยแบบนี้นะครับแล้วจะมาอ้างว่าเขามีเงินพร้อมแล้วจะจ่ายแต่ตอนนี้ไม่พร้อมจะจ่ายเพราะสัญญานี่มันไม่ถูกต้องคุณต้องเคลียร์ให้มันเบ็ดเสร็จเลยนะงานของผู้ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหารถไฟฟ้า ผมว่านะฮะตัวคุณชัชชาติควรจะแฟร์เพราะว่าคุณก็ถึงแม้จะเข้ามาบริหารระยะสั้นก็ตามแต่ก็ในเมื่อคุณบอกว่าคุณจะช่วยเหลือนะไม่ให้เรื่องมันคาราคาซังอย่างนั้นคุณก็ควรจะลงไปทำไม่ใช่ว่าปล่อยแบบนั้นนะผมว่ามันไม่แฟร์เลยแล้วคุณก็มีอำนาจอยู่แล้วคุณมีอำนาจคุณต้องกล้าตัดสินใจบ้านเรานี่มันขาดผู้นำที่ตัดสินใจนะฮะซึ่งถ้าคุณเป็นผู้นำที่ดีคุณต้องกล้าตัดสินใจในเรื่องแบบนี้นะฮะถูกก็เรามาว่ากันนะอันนี้ก็ฝากให้ทางนะฮะสื่อช่วยนะฮะแจ้งให้ทางผู้บริหารระดับสูงของกทม.นะฮะรับทราบด้วยเพราะว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้โดยสารและใช้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยชีวิตเราฝากไว้กับ BTS นะครับคิดเห็นยังไงกับคำว่าเป็นหนี้ต้องจ่ายถูกต้องไหมเป็นหนี้ต้องจ่ายนะถ้าเรามองในมุมกลับกันถ้าในฐานะคุณเป็นเจ้าหนี้ถูกไหมเป็นหนี้คุณก็ต้องจ่ายสิไม่ใช่เป็นหนี้แล้วอยู่นิ่งนอนใจแต่ในฐานะลูกหนี้คุณก็ต้องกลับไปคิดใหม่ว่าคุณบริหารยังไงทำไมเงินถึงไม่เหลือให้เขาบ้างบางส่วนคุณอย่ายืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่มีถูกไหมฮะเห็นใจเขาใจเราที่ทางด้านของพี่เทสเห็นค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนเขาจะทวงตังค์นะคะว่ามันนานแล้วสมควรจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเขาไม่จ่ายสักทีแบบมันนานแล้วเนาะเข้าใจค่ะว่ามันน่าจะจ่ายได้แล้วมันก็น่าเห็นใจอ่ะนะว่าเอ๊ะทำไมไม่จ่ายสักทีอะไรเงี้ยเรากังวลไหมคะว่าถ้าเอกชนแต่ก็ทำไม่ได้แล้วที่เดินรถเพราะว่าขาดสภาพคล่องอย่างนี้ผมว่าน่าจะมีผลกระทบพอสมควรเลยฮะเพราะว่าผู้โดยสารก็ค่อนข้างเยอะฮะที่ใช้การเดินทางในรูปแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นรูปแบบการเดินทางที่ควรจะเป็นหลักด้วยซ้ำเพราะว่าการใช้แบบเป็นแมสแบบโดยส่วนใหญ่ฮะต้องให้เห็นใจกับนักลงทุนด้วยฮะเพราะว่าการที่เราเชิญชวนให้เขามาลงทุนพัฒนาตัวโครงสร้างพื้นฐานแล้วฮะก็คงจะต้องมีการอะไรรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ให้ข้อตกลงไว้ตัวสัญญาหรือว่าการชำระหนี้การชำระค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ควรจะต้องมีโอ้โหต้องเรียนเลยนะคุณผู้ชมครับต้องเรียนคุณผู้ชมเลยว่าจากการที่นักข่าวท็อปนิวส์ของเราได้ออกไปสัมภาษณ์ผู้ใช้ประชาชนทั่วไปคำแรกเลยเป็นหนี้ต้องจ่ายใช่ชัดๆสั้นๆไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยไม่ต้องตอบยอกย้อนไปมารอนู่นรอนี่สารพัดเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายใจเขาใจเราลองคิดสิถ้าเปลี่ยนจากเราเป็นเจ้าหนี้บ้างล่ะเราจะไหวไหมเขาแบ่งมาขนาดนี้นะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะน้องอาร์มครับ